ายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในการแถลงข่าวงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014ว่าประเทศไทยมีการแสดงหุ่นต่างๆมากมายทั้งมาจากวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่มีการแสดงหุ่นอยู่แล้วแต่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่ผ่านมาสมาพันธ์หุ่นโลกได้จัดงานเทศกาลหุ่นโลกต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยในปีนี้ได้เลือกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองจัดงานเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีนักแสดงหุ่นจากทั่วโลกเข้ามาร่วมแสดงในเทศกาลนี้ซึ่งที่ผ่านมาหุ่นสายเสมาของประเทศไทยได้รับรางวัลศิลปะสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมและนักเชิดหุ่นที่อายุน้อยที่สุดด้วยเทศกาลหุ่นโลกนับเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติที่มีการจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2008ณกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กจนถึงปัจจุบันซึ่งคณะนักแสดงหุ่นจากประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานและคว้ารางวัลสำคัญมามากมายทั้งคณะหุ่นสายเสมาหุ่นละครเล็กนาฏยศาลาหรือหุ่นละครเล็กโจหลุยหุ่นช่างฟ้อนดังนั้นเทศกาลดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างทั้งมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจากการเดินทางของนักเชิดหุ่นทั่วโลกที่นำเอาศิลปะการแสดงหุ่นที่สะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อกันและเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันรวมทั้งยังเป็นเทศกาลที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่กล่าวว่าเทศกาลหุ่นโลกในครั้งนี้จะมีคณะหุ่นนานาชาติมาร่วมแสดง116คณะจาก79ประเทศทั่วโลกรวมกับหุ่นต่างๆของประเทศอีก50คณะซึ่งของไทยมีตั้งแต่หุ่นกระบอกหุ่นสายหุ่นละครเล็กไปจนถึงมีหุ่นร่วมสมัยซึ่งจะใช้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่จัดแสดงและยังมีการเสวนาเรื่องหุ่นนานาชาติอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงหุ่นและการฉายภาพยนตร์ที่แสดงโดยหุ่นโดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง10พฤศจิกายนนี้ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์สรรพพลกำไยถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนรายงาน